เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะคุยเรื่องวัคซีนเพราะว่าวัคซีนมันมีประเด็นใหม่เยอะแต่ว่าวันนี้เราต้องคุยเรื่องประชาธิปไตยต่อนิดนึงออกเดมเนี่ยนะฮะไม่อันนี้ไม่ใช่เจเนอเรชั่น Z ไม่ใช่แล้วชู3นิ้วเป็นเบบี้บูมเมอร์เป็นผู้ใหญ่ไม่แล้วทำไมต้องไปเตรียมร้องเรื่องของการไปร้องประธานศาลฎีกาเหรอฮะใช่จะไปขนาดนั้นเลยฮะคือพรุ่งนี้ออกเดมเนี่ยคือออกเดมนี่ย่อมาจากว่าออกเดอะบริสแปลว่าคือคนเดือนตุลาโอ้สมัยเดมคือเดโมคราซีตุลานี่คือทั้ง1ทั้ง6และ14นะใช่ใช่ 14ตุลา16 6ตุลา19นะฮะคือกลุ่มคนเดือนตุลาเนี่ยเมื่อช่วงหนึ่งมีคนมาว่าคนเดือนตุลาเนี่ยควรจะกลับบ้านนอนได้แล้วพวกนี้เนี่ยมันล้าสมัยไปแล้วพวกนี้บางคนสนับสนุนรัฐประหารสนับสนุนประเภทระบบเผด็จการมันก็มีบ้างอ่ะดังนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วกลุ่มคนเดือนตุลาที่ผมรู้จักเนี่ยจำนวนมากมายเลยเนี่ยยังสนับสนุนประชาธิปไตยยังมองเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยต้องก้าวหน้าต่อไปด้วยระบอบประชาธิปไตยครับฉะนั้นตอนนี้เขาก็เกิดการรวมกลุ่มกันแล้วก็ใช้ชื่อว่าออกเดมถามว่ากลุ่มนี้มีใครบ้างยกตัวอย่างอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นสายนักการเมืองเนี่ยเห็นหน้ากันอยู่อยู่แล้วเนี่ยจาตุรนต์ฉายแสงพรหมมินทร์เลิศสุรเดชมีผมมีสมศักดิ์ปริศนานันทกุลอะไรเงี้ยเป็นต้นครับหรือถ้าอย่างเป็นนักวิชาการก็อย่างมีอาจารย์ธเนศอภรสวรรค์ที่ธรรมศาสตร์ธงชัยวินิจกูลอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ละคนไม่ธรรมดาแล้วก็มีนักธุรกิจมีนักหนังสือพิมพ์ทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าห่วงใยแล้วว่าวันนี้มันจะเกิดอะไรขึ้น okay. ต่อไปหรือเปล่าเพราะว่าแน่นอนพวกนี้เขาผ่านเหตุการณ์6ตุลาคมมาแล้วทุกคนไม่อยากเห็นบรรยากาศอย่างนั้นมันกลับมาอีกคือต้องการให้มีความเป็นธรรมกับประชาชนเวลาประชาชนเรียกร้องประชาธิปไตยใช่ไหมใช่งั้นอาจจะเป็นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยด้วยอาจจะมีปรากฏการณ์หลายอย่างอย่างเช่นเรื่องของคนที่โดน เรียกว่าอะไรหมายเรียกแล้วก็ไม่ได้รับการประกันตัวก็ทำให้เขารู้สึกว่าเรื่องการไม่ให้ประกันตัวเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องคือผมเองเนี่ยผมเคยอยู่ในเรือนจำผมรู้เลยว่าถ้าหากคนที่แบบถูกแบบจับนะฮะแล้วก็ในระหว่างของการที่จะสู้คดีเนี่ยแล้วคุณอยู่ในเรือนจำนะคุณสู้คดีลำบากมากคุณจะนัดทนายนะนัดได้วันละครั้งแล้วก็คุยก็มีจำกัดมีคนมานั่งคอยฟังนู่นนี่นั่น คุณจะเรียกร้องเอาเอกสารต่างๆมาเนี่ยโอ้โหเข้ามายากมากคือสู้ไม่ได้คุณรอคำพิพากษามันบอกว่าถ้ายังอยู่ในเรือนจำนั้นถูกมัดมือชกอ่ะคือเหมือนกับชกมวยแล้วก็อีกคนนึงต่อยเอาต่อยเอาอีกคนนึงมัดมือชกมันทำไม่ได้อยู่แล้วฉะนั้นมันต้องให้สิทธิ์ในการประกันตัวเขาอ๋องั้นหลักๆก็คือเรียกร้องสิทธิ์ในการประกันตัวในแบบที่ตามที่เขาควรจะได้ในกระบวนการยุติธรรมใช่คืออันนี้เป็นหนึ่งประเด็นเป็นหนึ่งประเด็นแล้วก็เรียกร้องขอให้เนี่ยการพิจารณาคดีต่างๆเนี่ยมีความเป็นอิสระแต่ว่าเดี๋ยวจะโดนคืออย่างนี้ผมเข้าใจว่าเดี๋ยวนะแต่ไปนี่คือไปเป็นจะมีทนายความตัวแทนไปหรือยังเอาใหม่เขาจะรวมกลุ่มกันพรุ่งนี้ที่มหาลัยธรรมศาสตร์อ๋อจะทำที่เริ่มที่ธรรมศาสตร์เริ่มที่ธรรมศาสตร์นี่คือผมโทษทีคือผมต้องเตือนอีกแล้ว นี่คือเอาเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวฝ่ายเผด็จการเขาจะบอกว่าพวกคุณไม่เข็ดอีกเหรอเเอาจริงเหรอเริ่มที่ธรรมศาสตร์เลยเริ่มที่ธรรมศาสตร์ก็จะมีอย่างอาจารย์ธเนศอภรสุวรรณซึ่งเป็นอาจารย์วุฒิโสทางด้านเนี่ยรัฐศาสตร์มาเป็นคล้ายๆตัวแทนในการพูดแล้วก็มีแบบนักธุรกิจอะไรอย่างนี้ด้วยพวกผมเองก็คงจะไปแบบร่วมให้แบบฐานะในฐานะที่เป็นผู้ร่วมกลุ่มนี่คือพรุ่งนี้แล้วก็เขาก็จะเดินจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปที่ศาลฎีกาซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามของสนามหลวงไปยื่นหนังสือถึงประธานศาลฎีกาก็จะมีพลังพอสมควรแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าสื่อมวลชนจะให้ความสำคัญมากหรือน้อยนะคือเอาจริงเดาไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันก็มีสื่อที่อยากจะเชียร์ผมก็คงนำเสนอประเด็นนี้ในรายการต่างๆแต่ว่ามันก็มีสื่อที่ไม่เชียร์ที่พยายามที่จะบอกว่านี่เป็นพวกคนรุ่นเก่าหลงยุค อยากจะมาเคลื่อนไหวกับเด็กๆมันจะมีพวกที่รอล้อเลียนนะหมอเล็กเข้าใจนะแน่นอนโอเคแต่ว่าเพราะว่าเขาเจอมาเยอะละเรื่องแค่นี้สบายมากไม่แต่ว่ามีคนก็ไปบอกว่าโรมเนี่ยรังสิมันโรมเนี่ยเหิมเกรมไปกันใหญ่อยากจะเชิญพระท่านประธานศาลฎีกาเนี่ย มาชี้แจงกับคณะกรรมการซึ่งก็ต้องไปเช็คกฎหมายดูว่ามันทำได้ไหมแต่ว่าก็ไม่เคยคือไม่เคยมาถึงจุดนี้ประเทศไทยยังไม่เคยผมไม่แน่ใจว่าผมอยากเห็นแต่เพราะว่ามันก็มีความรู้สึกว่าศาลก็อยู่ในที่ของศาลใช่ไหมถ้ามานั่งรายงานตัวต่อคณะกรรมการแต่ว่าผมก็ไม่รู้สิเมืองนอกเมืองนาเนี่ยเมืองนอกเมืองนาถ้าเกิดมีประเด็นจริงๆก็มีนะคือหมายความว่าส่วนใหญ่ก่อนรับตำแหน่งเนี่ยก่อนรับตำแหน่งจะมีที่มาปรากฏตัวต่อคณะกรรมการแต่ว่าหลังรับตำแหน่งไม่ค่อยเห็นนะใช่ถ้าระดับศาลสูงสุดนะอันนี้ไม่ปกติ
พราะการอย่างแต่งตั้งศาลสูงสุดของอเมริกาจะต้องผ่านเข้ามาแต่นั้นในระดับของสภาก่อนแต่ว่าพอหลังจากนั้นผมก็ไม่เห็นเขาก็เงียบกันโลโปรไฟล์ครับผมก็แต่ว่าโอเคออกเดมพรุ่งนี้พรุ่งนี้ครับโอเคนะฮะ